สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Invest in Your Area นะครับประจำวันนี้วันที่17 ธันวาคม 2565นะครับกับผมก๊อฟนรเดชจันทรไพศาลจากบริษัทหลักทรัพย์ไบร่านะครับวันนี้ก็พบกันวันอังคารสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านพ้นนะครับช่วงปีนี้ไปแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงของปีหน้าแล้วนะครับซึ่งจริงก็ถึงต้องบอกว่าตลาดในช่วงของปลายปีในช่วงสัปดาห์สุดท้ายเองถือว่าเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็เริ่มเห็นลักษณะของการฟื้นตัวขึ้นมาชัดเจนมากขึ้นเมื่อวานนี้ก็มีลักษณะของการที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วก็วันนี้ก็เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นต่อซึ่งจริงต้องบอกว่าวันนี้นะครับถ้ามันไม่ได้มีเรื่องของจีนในตลาดจะเงียบเหงามากนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็จะเป็นในส่วนของตลาดสหรัฐตลาดยุโรปเองเนี่ยปิดทำการนะครับในช่วงของวันคริสต์มาสนะครับก็ปิดไปนะครับปัจจัยใหม่ๆตอนนี้ทางฝั่งของตะวันตกเองมันจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสหรัฐทางด้านของยุโรปเองเนี่ยการเคลื่อนไหวหรือการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเองอะไรที่สำคัญมันจะไม่ค่อยมีแล้วปัจจัยใหม่ๆมันก็จะไม่มีแล้วนะครับต่างชาติเขาก็จะหยุดพักกันเต็มที่เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะเงียบไม่มีอะไรนะครับปริมาณการซื้อขายมันก็จะเบาบางเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะครับก็เลยภาพเนี่ยนะครับเงียบๆเงาๆไปไม่ได้มีอะไรปริมาณการซื้อขายก็จะแห้งๆไปนะครับโชคดีที่เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของทางการจีนออกมาประกาศนะครับภาพของการที่เตรียมนะครับเปิดประเทศมากขึ้นเลยเป็นสัญญาณที่ดูดีมากจากก่อนหน้านี้ที่เราคาดหวังว่าจีนจะเปิดประเทศกันยังไงเห็นการเอามาตรการต่างๆที่คุมเข้มเนี่ยลดออกไปเนี่ยโอ้เมื่อวานนี้ออกมาแบบเต็มรูปแบบมากขึ้นเลยประกาศอย่างเป็นทางการว่าวันที่8มกราคมปี66เนี่ยนะครับปีหน้าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่กักตัวนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศละถ้าเกิดว่าตรวจแบบ PCR นะครับก่อนขึ้นเครื่อง48ชั่วโมงแล้วไม่มีผลเป็นบวกเนี่ยครับก็สามารถที่จะเข้าได้เลยนะครับแล้วก็ปรับลดนะครับในเรื่องของมาตรการควบคุมเนี่ยจากเดิมที่มันอยู่ใน category A ซึ่งเป็นมาตรการในการควบคุมสูงสุดนะครับของทางการจีนเนี่ยก็ปรับลดลงมาเหลือ category B ซึ่งก็รองลงมาแล้วแปลว่าเขาไม่ได้มองว่าโควิดมันเป็นภัยร้ายแรงนะครับเป็นโรคภัยร้ายแรงที่มันรุนแรงแล้วมันเลยเป็นภาพของเซนเมนต์เชิงบวกมากว่าโอ้ยจีนเขาเปิดประเทศเร็วกว่าที่ตลาดคาดนะก่อนหน้านี้คาดว่าจะอาจจะเห็นลักษณะเนี้ยเข้ามาในช่วงประมาณต้นไตรมาส2อะไรประมาณเนี้ยนะครับคือผ่านให้เลยปีใหม่ไปก่อนแป๊บนึงแล้วก็จะเริ่มเปิดเต็มที่ละเปิดให้โอเคให้นักเที่ยวต่างชาติเข้าไปก่อนแหละแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆเปิดให้คนจีนออกมาข้างนอกได้ในระยะถัดมานะครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นต้นปีมาปุ๊บโอ้พี่จีนเปิดเลยนะครับรวยๆปีใหม่เลยก่อนเลยเปิดเลยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมาทำให้อะไรนะทำให้กลายเป็นว่าก่อนหน้านี้ที่ทุกหลายฝ่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเองทั้งธนาคารประเทศไทยเองหลายๆเฮ้าเองเนี่ยเพราะทางเศรษฐกิจหลายๆเฮ้าเองแม้กระทั่งเราเองนะครับแม้กระทั่งไอร่าเองที่ตอนแรกเราคิดว่าอาจจะเห็นภาพการเปิดประเทศได้เนี่ยในช่วงของประมาณกลางปีนะครับกว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาได้เต็มที่เนี่ยมันจะไปอยู่ในช่วงของปลายปีมันจะไม่ใช่แล้วมันจะกลายเป็นว่านักท่องเที่ยวจีนมันจะไหลเข้ามาได้เร็วกว่าที่เราคาดไว้เยอะเลยนะครับจากเดิมที่ตอนนี้ทุกเขาอย่างธนาคารประเทศไทยคาดไว้สัก 23.5 ล้านคนเนี่ยนะครับที่จะเข้ามาในช่วงปีหน้าโดยตั้ง assumption ว่านักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาในช่วงปลายปีเนี่ยมันจะต้องตัวเลขเนี่ยมันอาจจะปรับขึ้นหรือเปล่ามันจะมากกว่าที่ตลาดคาดไว้หรือเปล่านะครับมันเลยทำให้วันนี้นะครับหุ้นในกลุ่มตัวของที่เป็นรับกับเรื่องของจีนเปิดประเทศเนี่ยปรับตัวขึ้นมากันแบบสนุกสนานเลยนะครับถ้าไปดูกันในตัวแรกๆก็จะดูว่าโหเนี่ยตัว AOT นะครับปตท.ดึงขึ้นมานิดหน่อยตัว Mint นะครับ CBO นะครับพวก GC นะครับตัวของ AAV พวกนี้ปรับตัวขึ้นมาเยอะเลยนะครับ AWCเป็นเทลนะครับพวกนี้ก็ปรับตัวขึ้นมารับกับเซนติเมนต์เชิงบวกในแง่นี้นะครับซึ่งจริงหุ้นที่เราคัดไว้เนี่ยนะก็ในช่วงเช้าออกเปเปอร์ไปก็จะเป็นตัวของตัว AOT AOT ตรงนี้ได้ประโยชน์นะจากคนที่จะเดินทางนะครับออกต่างประเทศไปหาจีนมากขึ้นตัว AV ได้ประโยชน์เต็มๆหมดแล้วนะครับฐานลูกค้าหลักเป็นชาวจีนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของการเฮดจิ้งค่าน้ำมันที่มันสูงเวอร์ BA เหมือนกันนะครับเซนเทลมินพวกนี้มันเลยเป็นภาพเหมือนลักษณะของการที่เร่งตัวขึ้นต่อเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนจะมาเร็วกว่าคาดจากเดิมที่ไอ้เนี่ยน่าจะเห็นกำไรบางๆนะจากเดิมที่ขาดทุนกลับมาแบบเหมือนไม่ขาดทุนแล้วกำลังเทิร์นราวแต่บางๆปีหน้ามันจะกลายเป็นภาพของการเทิร์นราวที่ดีมากขึ้นนะครับมินเนอร์วันสปานะครับ
แล้วคนนวดหลักก็จะเป็นตัวของลูกค้าชาวจีนอยู่แล้วขณะว่าปัจจุบันนี้นะครับก็มีเริ่มมีลักษณะของการที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีแล้วนะจากช่วงก่อนหน้าอยู่8บาทตัวนี้อยู่12บาทนะครับแล้วก็มีลักษณะของการพักตัวเนี่ยพอมีเรื่องสตอรี่เชิงบวกเพราะว่าโหนักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาเร็วก็ปรับตัวบวกต่อเลยนะครับหุ้นพวกนี้จริงๆเป็นหุ้นที่พอมันมีสตอรี่แบบนี้ผมเชื่อว่ายังถือได้แล้วก็อาจจะรอจังหวะในการย่อตัวลงบ้างเล็กน้อยตัวที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันดีกว่านะครับที่มองว่ามันยังพอเก็บสะสมได้คือตัว AU นะครับ BAFS นะครับน้ำมันเครื่องบินเท่าแก่น้อยนะครับแล้วก็ตัวของ EKHไอ้กลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มแบบประมาณไม้รองไม้รองไม้รัดลงมานะครับคือตัวของอย่าง AU เองก็จะเป็นตัวของขนมนะครับขนมในอนาคตเปิดประเทศมากขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวขยายเข้ามาบ้านเรามากขึ้นนักท่องเที่ยวจีนก็อาจจะใช้บริการ AU บ้างนะครับ BAF นี่ก็ไปกับเรื่องของปริมาณน้ำมันเครื่องบินที่ฟื้นตัวขึ้นมาเห็นว่าการบินที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนี่ยนะมันก็น่าจะส่งผลทำให้ตัวของอนาคตข้างหน้าระยะถัดมาเนี่ยนะ BAF เองก็ได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับตัวของ BAF เนี่ยนะครับแล้วก็ตัว EKH EKH ก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของลูกค้าชาวจีนนะครับที่เข้ามาใช้บริการ IVF มากขึ้นนะผู้ป่วยมีบุตรยากเนี่ยตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์ไปนะครับเรามาระวังแนวต้านโซนเป็นสัก8บาท80นะครับ9บาทแถบโซนบริเวณนั้นเนี่ยด้วยความพื้นฐานก็ดูดีนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในเรื่องธรรมดาถ้าไม่ใช่รวมโควิดก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้เทียบเท่าจะเทียบเท่าแล้วนะครับจะเทียบเท่าในช่วงก่อนหน้าแล้วนะครับแล้วก็นะครับได้รับเรื่องตรงเนี้ยเชิงบวกจากลูกค้าจีนที่เข้ามาอีกผมว่าปีหน้าเนี่ยผมมันจะทำให้กำไรมันออกมาเร็วกว่าคาดเนี่ยมันดูดีฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วกว่าคาดถ้าไม่รวมตัวของโควิดด้วยก็ถือว่าดูดีหุ้นในกลุ่มนี้เป็นหุ้นในกลุ่มที่เราคาดว่าก็ได้รับประโยชน์นะครับจากเชิงของภาพตรงเนี้ยนะก็เป็นข่าวดีในช่วงของปลายปีเลยนะครับให้ตลาดของเราได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็วันนี้ก็อาจจะมีลุ้นนะครับในเรื่องของการออกมาตรการตัวของเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่5นะครับก่อนหน้านี้ก็เห็นมีออกมาแล้วนะครับว่าจริงๆมันจะออกมาตั้งแต่ช่วงของ2สัปดาห์ที่แล้วแต่ว่ามันติดเรื่องงบนิดนึงว่ามันสูงไปนะครับก็อาจจะมีการปรับลดให้มันลงมาเบาๆลงมาหน่อยแล้วก็น่าจะคาดหวังว่าน่าจะออกได้ก็อาจจะคล้ายๆกับมาตรการช้อปดีมีคืนก็สุดท้ายเนี่ยมันจะไปเริ่มใช้ในช่วงของปีหน้านะครับแต่สุดท้ายมันก็จะไปปัจจัยมันจะเป็นปัจจัยที่บวกกระตุ้นภาพคาดหวังความเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรที่เงินมันได้หมุนได้ไวกันมากขึ้นตรงนี้สำคัญนะคือมันกระจายไปในทุกหย่อมย่าจริงๆพอมันมีเรื่องของการภาคการท่องเที่ยวที่มันเติบโตมาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยวมันเพิ่มขึ้นนะครับพอคนมีงานทำนะครับเรื่องภาคการท่องเที่ยวมันกลับมาเนี่ยการสเปนนะครับตัวของเงินในภูมิภาคเรามันกระจายกันได้มากขึ้นเศรษฐกิจบ้านเรามันก็เลยดูดีจากภายในนะครับฉะนั้นหุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกค้าปลีกมันยังโอเคอยู่อีกกลุ่มนึงที่กลุ่มธนาคารนะครับแต่อาจจะระมัดระวังอย่างเดียวในช่วงนี้คือเรื่องของเดลต้านะที่เข้ามาคำนวณในเรื่องดัชนีเซ็ต50นะครับเพราะด้วยความเดลต้าเนี่ยเขาใหญ่เนาะแล้วพอเข้ามามันก็จะมีภาพความเหวี่ยงของราคาที่ค่อนข้างเยอะซึ่งมาส่งผลทำให้ S50 เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนผันผวนไปได้ค่อนข้างเร็วในช่วงปีหน้าเองเนี่ยผมเชื่อว่าในช่วงตั้งแต่ตรงนี้แหละพอกองทุนรู้แล้วแหละว่าตัวเดลต้าต้องเข้าเนี่ยก็ต้องขายหุ้นในกลุ่มอื่นเพื่อลดพอร์ตกันไปแล้วก็ให้น้ำหนักกับตัวเดลต้าเพิ่มขึ้นมาทำให้ตัวของ performance เขาให้มันเทียบเท่าดัชนีได้ฉะนั้นหุ้นในกลุ่มตัวใหญ่อื่นบางทีมันอาจจะพักบ้างในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์คาปีแบบไม่ได้เคลื่อนไหวได้ดีใช้คำนี้ดีกว่าเมื่อเทียบกับตลาดนะครับแต่สุดท้ายผมว่ามันก็ยังเป็นจังหวะในการเข้าสะสมอยู่อย่างที่เคยบอกไปหุ้นไทยจริงๆไม่ได้น่ากลัวเลยครับในช่วงที่ตอนนั้นที่มันกระตุกลงมานะครับแล้วสุดท้ายมันก็ดีดกลับขึ้นไปได้นั้นก็ยังถือว่าโอเคอยู่แล้วถ้ามาดูในภาพของเชิงเทคนิคกันจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวของตลาดเรามีจังหวะในการกระตุกลงมาเรื่องญี่ปุ่นที่เราคุยกันแบบผมว่ามันไม่เกี่ยวนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ค่าเงินเรามันแข็งนะแล้วต่างชาติก็ต้อง move กลับเข้ามาอยู่ดีครับแล้วก็พอลงไปกระตุกลงมาทีเดียวใช่ไหมคลายความกังวลแป๊บเดียวดีดกลับขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้แท่งเทียนในภาพวิกฤตของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันกลายเป็นรูปแบบที่เป็นตัวของเขาเรียกว่าแหละตัวดราก้อนไฟโดจิสโตนอ่ะไอ้ดราก้อนไฟโดจินะครับดราก้อนไฟโดจิก็คือมันเหมือนกับรูปคล้ายๆตัวแมงปอนะครับแล้วก็ลงไปแล้วดีดกลับขึ้นมาได้เป็นแบบเหมือนแท่งแหลมๆแล้วก็ทิ้งไส้ไว้ด้านล่างนะครับเนี่ยคล้ายๆตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมทิ้งคล้ายๆนะครับคล้ายๆกัน
นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะดีดกลับขึ้นมานะครับเป็นแท่งเขียวได้แบบนี้คือดูดีก็ลุ้นต่อมาก็คือไปเทสไฮเดิมนะครับเทสจุดที่เป็นเส้นแนวโน้มขาลงที่กดอยู่นะครับว่าอยู่แถบโซนบริเวณ 1,650 เนี่ยเตรียมที่จะเบรกได้ในระยะถัดมาก็ดีตอนนี้ก็ขึ้นมาที่ไฮเดิมอยู่นะครับเป็น V shape ขึ้นมาเลยอยู่ที่บริเวณ 1,640 แนวต้านต่อมาก็จะอยู่ที่บริเวณ 1,650 ถ้าผ่านขึ้นไปได้ปีหน้าก็เห็นภาพแดนลี่ขึ้นไปดีๆแต่ถ้าผ่านไม่ได้ตรงนี้ก็อาจจะยังติดอยู่นะครับบริเวณ 1,640 แล้วก็จะติดในช่วงระยะสั้นนะครับจะติดในช่วงระยะสั้นส่วนสำหรับคนที่เปิดสารลอง S50 Z22 ของเราตามมาเนี่ยครับเราแนะนำว่าลงมาด้านล่างนี่เปิดได้นะครับก็ในโซนตรงนี้นะครับเป็นจุดในการที่เริ่มออกไปได้แล้วลดความเสี่ยงไปแล้วเพราะว่า1ท่านกำลังเทรดซีรีส์ Z อยู่นะครับตอนนี้เราเริ่มเปลี่ยนกับสถานะแล้วเดี๋ยวตัวของซีรีส์ Z เนี่ยมันจะเริ่มหมดอายุแล้วนะครับเราก็จะไปเทรดตัวของซีรีส์ H แทนนะครับ S50 H23 ก็ติดแนวต้านเหมือนกันก็เดี๋ยวรอย่อกันนิดนึงก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวรอค่อยเข้าใหม่นะครับแนวรับรอบนี้นะครับรอย่อช่วงปีใหม่ว่าจะอยู่ประมาณโซนเวนซัก980 982แถบบริเวณนี้เนี่ยก็ลงมาเดี๋ยวค่อยเก็บกันใหม่อีกรอบนึงนะครับสำหรับตัวของS50 ยังอยู่ในฝั่งรองนะผมว่าฝั่งรองก็ยังมีความได้เปรียบมากกว่านะครับวันนี้คุณที่เราแนะนำไปก็คือ AAV แต่มันเปิดกระโดดไปนิดนึงนะครับเปิดเร็วเปิดแรงเลยแต่ดูดีนะก็ผมว่ารอเก็บได้โซนบริเวณสัก3บาทเนี่ยนะครับแถบๆเนี่ยบวกลบสามารถเก็บได้ล่าสุดเองเช้าเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาแล้วมันไปติดแนวต้านพอดีนะครับที่โซนบริเวณ 3.08 เนี่ยมันก็อาจจะขัดตึงๆบ้างนิดนึงนะครับก็รอให้เขาย่อตัวลงมาแล้วค่อยเก็บสะสมบริเวณ3บาท 2.96 นะครับจุด stop loss อยู่ที่โซนบริเวณ 2. จริงๆผมอยากให้ stop loss ด้านล่างเลยคือ 2.8 เพราะว่าแถบๆเนี่ยมันสามารถที่จะทยอยเก็บทยอยสะสมได้อยู่นะครับสำหรับตัว AAV ก็ย่อลงมานี่เป็นโอกาสในการเขาเก็บเลยนะครับสำหรับตัว AAV นะครับผู้สามารถเก็บได้ตัวหนึ่งจริงมันมีตัววารันดาอยู่ก็โอเคนะเมื่อวานมันก็ดีตัวขึ้นมาแรงแล้วนิดหนึ่งมันก็เลยวันนี้ไม่ได้ไปไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่นะก็ถ้าน่าสนใจอยู่ที่ยังไม่ได้ไปคือ AV BA นะครับตัวของ AU นะครับไอ้พวกเนี้ยหุ้นไม้ท้ายๆเนี่ยผมว่ายังเก็บได้ AU ก็แกว่งตัวไซด์เวย์ด้านข้างเนี่ยในรูปแบบที่มันเป็นกรอบสามเหลี่ยมอ่ะคือตอนผมเชื่อว่ารอให้มันเบรกผ่านไปในโซนด้านบนเนี่ยมันจะโอเคเลยโนโบนี้ไปแล้วหลายรอบไปไกลแล้วด้วยนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะฟอร์มตัวขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับแนวต้านอีกทีอยู่บริเวณ 5.6 อีกทีอยู่ที่โซนบริเวณ6บาทนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวของคำถามกันว่ามีตัวไหนบ้างนะครับสวัสดีทุกท่านก่อนนะครับดีกว่าทักทายทุกท่านก่อนนะครับสวัสดีคุณอธิภาคุณเหมียวนะครับคุณปัทมนคุณไซมอนนะครับคุณชาญวิทย์นะครับสวัสดีคุณปานสวัสดีคุณแมนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันนะครับผมปรินซีปรินซีลงมาทำโลแล้วนะครับนี่เป็นภาพการรีบาวนะครับคือราคาปรับตัวลงมาทำโลใหม่หลายลงมาเนื้อต่ำ EMA 200วันต่ำโลใหม่ปุ๊บเนี่ยกระตุกลงมาทำโลก็รีบาวขึ้นมาบ้างนะครับเป็นจังหวะในการรีบาวแนวต้านจะอยู่ที่โซนบริเวณสัก 5.95 5.90 แถบนั้นคือกระตุกขึ้นมาขายไปก่อนนะครับมันยังพักตัวไม่ได้เสร็จสับดีอะไรซะทีเดียวก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังอยู่ดีนะครับสำหรับตัวของปรินซีก็เป็นแค่การรีบาวขึ้นมาก็ปล่อยไปก่อนนะครับตัว AH ยังเป็นภาพเหมือนการพักตัวอยู่นะยังพักตัวไม่เสร็จแต่ว่าลงมาเนี่ยมันใกล้ๆกับโซนบริเวณซักโลเก่าแล้วฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเห็นภาพการฟื้นตัวระยะสั้นได้บ้างครับโดยมองแนวต้านอยู่ที่โซนบริเวณ31บาทแล้วก็ 32.5 นะครับแต่มันยังไม่ได้แบบลงมาแล้วจะแบบฟื้นขึ้นไปทำนิวไฮผมว่ายังคงไม่ใช่คือลงมาปุ๊บแล้วอาจจะเนี่ยมันยังพักไม่เสร็จนะก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ไซด์เวฟด้านข้างอาจจะแกว่งในรูปแบบที่มันเป็นแบบเชิงแบบประมาณนี้ก็ได้นะครับเนี่ยก็ลงมาขึ้นมาก็อาจจะไปเทสไฮเดิมเทสอะไรบ้างแต่ว่าแบบยังไม่ได้เปิดอัพไซด์ไปได้ไกลให้เราตั้งจุดสต็อปลอสไว้ก่อนในระยะสั้นนะครับอยู่ที่โซนบริเวณ2บาท2.28.5ต่ำกว่านี้ปุ๊บคัดทิ้งนะครับถ้าไม่ต่ำกว่านี้โอเคก็ลุ้นฟื้นตัวขึ้นมาถ้าดีๆหน่อยเร็วๆหน่อยก็บริเวณโซน 32.75 นะครับสำหรับตัวของAH นะครับดูโฮมเบรกไปแล้วนี่ใช่ไหมครับเบรกแล้วสุดท้ายสามารถที่จะทะลุได้นะครับก็มีโอกาสได้แกว่งตัวขึ้นได้ต่อแนวต้านอยู่ที่โซนบริเวณ 15.6 นะครับสำหรับตัวดูโฮมถึงนะเห็น15ไหมผมว่ามีโอกาสเห็นครับ
ว่าน่าจะแถวๆนั้นแหละ 15.6 15นี่ไม่ค่อยมีนัยยะเท่าไหร่นะขึ้นไปแตะๆเอาเป็นจิตวิทยาบ้างแล้วนะมีโอกาสที่จะเหนือกว่า15ได้นิดนึงนะครับสำหรับตัวของดูโฮม KGI 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 ก็ยังแกว่งไซด์เวย์ด้านข้างนะครับมีปริมาณการซื้อขายเข้ามาบ้างนะครับแนวต้านก็เล่นไปตามกรอบในเชิงซิกนิคอลเนี่ยอีกทีนึงก็อยู่ที่โซนเวน 5.1 บาทนะครับสำหรับตัว KGI จะเก็งกำไรปันผลก็ได้ไหมก็พอได้อยู่นะรอย่อขึ้นมานิดนึงแล้วกันเพราะว่า2ชั่วโมงมีความตึงตัวนะครับฉันก็รอสักบริเวณสัก 4.9 อะไรเงี้ยค่อยรับก็ได้นะครับหรือถ้ามีอยู่แล้วก็ถือต่อไปนะครับจุดซับลอสอยู่ที่ 4.82 นะครับ 4.82 หลุดผมก็ขัดทิ้งวาลันดาเหมือนกันวาลันดาผมว่าน่าสนใจราคามันกองอยู่ในโซนด้านล่างมันขึ้นมาแล้วแล้วมันลงมาพักกองอยู่แล้วมันเนี่ยมันยืนได้เนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับคนไม่มีก็รอย่อรับนิดนึงนะครับ 7.3 7.4 ก็รับได้นะครับก็ค่อยๆทยอยรับไปรื้อฟื้นตัวขึ้นมาไฮเดิมผมว่าคาดหวังได้สำหรับตัววาลันดานะครับราคาเข้าทิสโก้โหยทิสโก้นี้มันขึ้นมากลายเป็นว่าขึ้นมาถึงเป้าแถบๆบริเวณ100บาทแล้วนะครับถ้าจะเข้าจังหวะเนี้ยผมว่าไม่น่าทันนะครับตอนที่บอกว่าแบบโหจังหวะที่มันกระตุกลงมานิดๆหน่อยๆแถบๆเนี้ยต้องแอบทยอยรับแล้วแล้วมันก็ค่อยๆไหลขึ้นมาถ้าจะรับอีกทีนึงแนวรับของเขาตอนนี้อยู่ที่โซนบริเวณสัก 98.5 นะครับหลุดปุ๊บก็ต้องสต็อปออกไปนะครับแถบๆเนี้ยจริงๆรับได้แหละแต่ว่าคือมันติด100แล้วนะต้องบอกงี้100แถบ100ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นแนวขายแล้วมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจหรือไม่ค่อยน่าระมัดระวังเอ้ยต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้น OR ก็ลงมาจริงๆมันไม่ได้มีเรื่องอะไรให้ลงลงมามีเรื่องเกี่ยวกับกองทุนทางฝั่งยุโรปที่เขาอาจจะขายบ้างแต่ผมว่ามันไม่ได้เป็นนัยยะไม่ได้เกี่ยวกับตัวพื้นฐานอะไรเขาขนาดนั้นนะเนี่ยถ้าจะรับอะครับแถบเนี้ยก็ควรที่จะรับไปแล้ว23บาทบวกลบเนี่ยแต่อย่างที่เคยบอกไปอ่ะที่เคยเรียนไปตัวเนี้ยมันช้าแล้วมันยังไม่ได้เป็นขาขึ้นเป็นการทยอยรับเพื่อการลงทุนระยะยาวนะครับสำหรับตัว OR นะครับ CBG เป็นภาพของการที่พักตัวอยู่นะครับยังไม่ได้ไปไหนรับได้ไหมผมว่ารับได้นะมันเป็นจังหวะที่เหมือนกับอยู่ในกรอบที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับรอเลือกทางรอที่จะเบรกซึ่งผมคาดหวังว่ามันจะเบรกขึ้นไปในโซนด้านบนนะครับให้รอจังหวะย่อตัวนิดนึงคือรอบเนี้ยมันอาจเราอาจจะเห็น 95.5 แล้วก็เดี๋ยวเขาฟื้นขึ้นไปแถบบริเวณ 97 แต่ไม่รู้ผ่านไม่ผ่านถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยมันก็ย่อลงมาใหม่อ่ะครับแถบโซนบริเวณ 94-93 นะเนี่ยผมว่ารอย่อรับดีกว่าคือถ้ามันช่วงนี้มันจะขึ้นไปก่อนช่างมันนะครับแล้วเดี๋ยวรอย่อสัก 94-93 แล้วค่อยรับนะครับแล้วก็ถ้าหลุด 92.75 เนี่ยเราก็คัดทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็ช่วงนี้มันช่วงสะสมถ้าเบรกได้เนี่ยคือยาวเลยนะแต่ให้ระมัดระวังนิดนึงถ้าบางทีขึ้นมา97แล้วมันเบรกทะลุไม่ได้เนี่ยบางทีก็ต้องไล่ตามเหมือนกันนะครับเจมาจะอยู่ในภาพของขาลงอยู่นะครับยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ทำโลอ่ะเรียกว่ายังหาโลอยู่นะครับยังไม่ได้บอกว่าทำโลไปที่เรียบร้อยแล้วกลับตัวแล้วอะไรประมาณนี้ฉะนั้นเจมาผมว่าไม่ค่อยน่าสนใจดีกว่ารอให้มีภาพการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนทิศทางก่อนแล้วค่อยแบบน่าสนใจมากกว่าสำหรับตัวเจมาFORTS Ford Smart Ford ก็รีบาวขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังอยู่ในภาพของการรีบาวอย่างเดียวนะสำหรับตัวของ Ford ว่ายังอยู่ในภาพของการรีบาวนะคือลงมาแถบๆเรนโลเดิมนะ30บาทแล้วบวกตัวกลับขึ้นได้แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้มีความแบบแข็งแกร่งอะไรใดๆนะครับต่ออยากให้แบบยกโลก่อนไงประเด็นคืออยากให้ยกโลก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าดีกว่ามันจะมีความปลอดภัยมากกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ยกโลเดี๋ยวก็รอไปก่อนนิดนึงแล้วกันสำหรับตัว Ford แล้วก็คืออีกอย่างนึงถ้าดูในภาพของมันลี่เนี่ยมันขึ้นไปเยอะแล้วแล้วมันไหลลงมาปุ๊บเนี่ย MACD มันกำลังจะตัดต่ำสิกแนลไงนะครับใน MACD นะของมันลี่นะถ้ามันต่ำตัดลงมาไอ้30นี่มันยืนไม่ไหวนะครับมันจะไหลลงมาได้เยอะแล้วก็โซกยาซิกก็ไหลลงมาแล้วอะฉะนั้นเลยแบบบอกว่าโอเครอก่อนแป๊บนึงนะฮะถ้ามันยืนไม่ไหวตรงนี้มันไหลลงมาอีกทียาวนะครับพอโลก่อนหน้านี้อีกทีนึงก็จะไปอยู่ที่เนี่ย18บาทเลยอ่ะมันลึกเลยอันตรายก็เลยแนะนำว่าขอรอดูก่อนนะครับขอรอให้มันภาพเดลี่อย่างน้อยยกโลให้ได้ก่อนแล้วค่อยเข้าจะมีความปลอดภัยมากกว่านะครับไวส์เนี่ยดูดีแล้วคือลงมาสุดท้ายหา200วิคจนได้นะครับแล้วพอ200วิคลงมาปุ๊บเนี่ยเริ่มมีจังหวะในการกระตุกกลับขึ้นไ
แล้วเริ่มยกโลแล้วแบบเนี้ยโอเคมันน่าเสี่ยงนะครับเราก็รอเนี่ยรับแถบๆบริเวณ10บาทเนี่ยน่าสนใจน่ารับสำหรับตัวของ VICE นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่โซนบริเวณ11บาทแล้วก็ 12.5 นะครับจุด Stop Loss ตอนนี้ของเราก็คือโลของเมื่อวานเนี่ยนะครับอยู่ที่โซนบริเวณ 9.5 หลุดปุ๊บเราก็ Stop ออกไป VICE นี่โอเคกว่าสวยกว่า Force นะครับ TBPL TBPL หลังจากแกว่งตัวยืนเหนือ 1.85183 ไม่ไหวนี่ก็จะเป็นภาพการพักตัวนิดนึงนะครับสำหรับตัวTPL เหมือนแกว่งในกรอบสามเหลี่ยมผมว่าโซนนี้จะเป็นไซด์เวย์ละออกด้านข้างถ้าจะรับรอย่อรับลึกๆหน่อยนะครับ 1.7 นะครับแนวต้านอยู่ที่โซนเป็น 1.9 นะครับลาดมีอยู่ถือได้ครับลุ้นขึ้นมาไฮเดิมอยู่ที่โซนเป็น 44.5 นะครับไม่มีก็รอย่อจังหวะนิดหน่อยรับได้บวกลบไม่กี่บาทนะครับสำหรับลาดบาร์ฟมีอยู่ก็ถือได้ครับเนี่ยลุ้นขึ้นมาไฮเดิมแล้วเผลอๆปีหน้าสูงกว่านี้นะครับ 32.75 มีโอกาสที่จะเบรกผ่านไปได้นะครับอีกทีนึงก็ขึ้นมาก็อาจจะอยู่ที่โซนเบรกสัก37อ่ะไปไกลๆนิดนึงนะปีหน้าฉะนั้นมีอยู่ถือได้ไม่มีอยู่แถบๆนี้จริงๆทยอยซื้อสะสมได้ด้วยนะครับตัวของบัฟนะครับโอเคหมดแล้วคำถาม PSL นิดนึง PSL ก็ขึ้นมาเทสไฮเดิมนะครับแล้วก็ขึ้นมาเทส200วันยังผ่านไปไม่ได้คือค่าระวังเรือนี้จริงผมว่ามันคงยังไม่ชอบมันขนาดเนาะแล้วก็เหมือนเดิมมันยังไม่ได้แบบสวยงามหรือสวยหรูอะไรนะครับมันก็เลยยังไม่น่าจะแบบไปอะไรเยอะแยะนะครับตอนนี้ก็คือขึ้นมาเทสบริเวณ16บาทผมว่าระยะสั้นเนี่ยกระดิ่งขึ้นมาขายไปก่อนระยะสั้นแล้วรอย่อลงมาเดี๋ยวเราค่อยดูใหม่กันอีกทีนึงนะครับแมคโครก็มีอยู่ถือต่อไปได้ครับเป้าหมายอยู่ที่เดิมนะ 43.5 นะครับสำหรับตัวแมคโครราคา PO นั่นแหละนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสได้อยู่13.5 สำหรับตัวแมคโครนะครับถ้าไม่มีก็รอย่อนิดๆหน่อยๆตอนจังหวะที่ตลาดมันวอลุ่มมันแห้งๆอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันมีจังหวะกระตุกลงมาครับบางคนก็ขายจะไปเที่ยวปีใหม่มันจะมีจังหวะที่มันกระตุกลงมาบ้างค่อยๆเก็บก็ได้นะครับตัวสเต็กชิโนไทยเนี่ยก็โอเคนะครับราคาอยู่ในโซนล่างอยู่นะจริงๆเห็นเหมือนขึ้นมาเยอะแล้วจริงๆมันยังอยู่ในโซนล่างอยู่ครับเนี่ยมันไปไต่อยู่แบบไปเทสโลแล้วแล้วมันก็ค่อยฟื้นตัวขึ้นมา12บาทกว่าแถบนี้เป็นโซนในการน่าสนใจในการเข้าเก็บนะครับรุนฟื้นตัวขึ้นมาที่แนวต้านนะครับอยู่ที่โซนเวน 14.7 นะครับRCL ก็เหมือนกันนะฮะค่าคอนเทนเนอร์ก็ยังไม่ได้ขึ้นอะไรเหมือนกันนะครับว่ามันยังไม่ใช่ยุคของเขาอีกรอบหนึ่งมันจะเร็วไปเนาะแนวต้านอยู่ที่โซนเวน 31.5 นะครับสำหรับตัว RCL นะครับสวัสดีคุณปัทมาด้วยนะครับโอเควันนี้ตอบคำถามกันทุกท่านแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราพบกันได้ใหม่นะครับในช่วงวันพฤหัสนี้นะครับถ้าผมไม่แว็บไปไหนนะแต่ไม่น่าจะไปไหนเดี๋ยวน่าจะกลับมาพบกันทุกท่านนะครับแล้วสวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาทุกท่านนักลงทุนทุกท่านไปก่อนเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้านะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรู้ละเห็นกันทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรายการเราด้วยนะครับนี่สวัสดีก่อนสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหลอกไม่ใช่